เรียนทางวิทยาศาสตร์แบบนักวิจัยรุ่นเยาว์งบประมาณจำนวน 173,960 บาทของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์ภาคเหนือโรงเรียนอนุบาลจังหวัดแพร่ค่ะโดยที่อยากจะขอถามอาจารย์วิทยานะคะว่าโครงการมีที่มาอย่างไรบ้างคะโครงการนี้นะครับมันก็เริ่มจากที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นี่นะครับเขาก็มีโครงการที่ร่วมมือกับสคว.นะครับแล้วก็ทำค่ายมาเป็นเวลา 4-5 ปีครับก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมเคยได้รับทุนจากที่อื่นบ้างหรือเปล่าคะก็ตรงนี้แหละครับมันก็เริ่มตรงที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกเขาทำค่ายแบบนี้มาก่อนแล้วก็เอาพวกผมและนักเรียนเนี่ยเอาไปร่วมเสร็จปุ๊บเขาก็เห็นศักยภาพของทางอนุบาลแพร่เขาก็ยกให้เราเนี่ยมาทำที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาของภาคเหนือไปต่อยอดกับศูนย์กลางมันก็ทำก็เราก็เริ่มทำที่แพร่โดยมีเครือข่ายของทางภาคเหนืออยู่พอสมควร 5-6 จังหวัดแล้วหลังจากนั้นปุ๊บทางศูนย์วีซ่าเขาก็หมดพันธสัญญา10ปีของสคว.ก็เริ่มหยุดพอเริ่มหยุดปุ๊บงบประมาณส่วนที่เราเริ่มหยุดแล้วพอเริ่มหยุดปุ๊บเนี่ยผมก็มองเห็นว่าโครงการเนี่ยมันเท่าที่ทำมาเรารู้สึกว่าเราไปแล้วมันก่อประโยชน์กับเด็กเยอะมากมันไม่เหมือนกับโครงการอื่นที่เขาก็ทำไปแต่ว่าเรามองเห็นความยั่งยืนในตัวของโครงการและตัวของการพัฒนาเด็กอย่างน้อยเด็กเข้าค่าย3ครั้งเนี่ยก็คือครั้งแรกสร้างแรงบันดาลใจครั้ง2ปฏิบัติครั้ง3ก็นำเสนอผลงานเองเมื่อครบกระบวนการแนวทางเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางของลิซ่านะครับกระบวนการเนี่ยเรามองว่าส่วนที่ได้มันเกิดผลเพราะในระยะยาวที่ผ่านมาเราเชื่อว่ามันเกิดผลก็เลยเสียดายก็คือถ้าเราปล่อยทิ้งไปเนี่ยมันก็จะสูญไปเรื่อยๆก็เลยเราหาหนทางไหนที่จะมีงบประมาณได้บ้างซึ่งก็มองไปมองมาก็พอดีเจอโดยการแนะนำของอบจ.แพร่บ้างเจอของทางสสส.บ้างเขาบอกมีตรงนั้นตรงนี้ก็เลยมาเสนอทางอบจ.แพร่ค่ะแล้วก็ได้รับอนุมัติมาครับแล้วกลุ่มเป้าหมายนี่ไม่ทราบว่าอาจารย์เลือกกลุ่มเป้าหมายมายังไงบ้างคะโดยกระบวนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นงบประมาณของลิซ่าของศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์นี่นะครับเราก็จะเน้นไป7จังหวัดเลยเน้นไปทางภาคเหนือเลยแต่ปรากฏว่าพอเราของบประมาณของของส่วนที่น่าจะได้เกิดประโยชน์คือเด็กแพร่เราก็มองไปที่เด็กแพร่แล้วก็มองไปที่โรงเรียนที่มีศักยภาพในเขตอำเภอต่างๆทีนี้งบประมาณเราไม่สามารถรองรับได้เกินกว่า50คนอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ถามว่าถ้าเด็กแพร่เราก็พยายามให้เด็กแพร่แต่ว่าเด็กกลุ่มเป้าหมายก็เลยแบ่งเป็น2อย่างคือเป้าหมายหลักกับเป้าหมายรองเราก็ให้เด็กแพร่เป้าหมายหลักประมาณ20คนและเป้าหมายรองอีกประมาณ30คนเป้าหมายรองคือกลุ่มที่เป็นเครือข่ายภาคีของเราในอดีตที่อยู่กับศูนย์ลิซ่ามาก่อนซึ่งกลุ่มนี้กำลังต่อยอดเด็กไปเรื่อยๆเราไม่อยากให้เขาขาดช่วงกลางคันไม่ทราบว่าในส่วนของภาคเหนือนี่มีจังหวัดไหนบ้างคะที่เราเคยทำระยะแรกก็มีเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับ5จังหวัดเป็นหลักสุดท้ายเมื่อทำไปถึงอย่างลึกไปถึงของเด็กที่จะต้องทำงานวิจัยแล้วก็ความเหมาะสมอะไรต่างแล้วก็ความตั้งใจมันก็กลายเป็นว่าเหลือน่านนะครับเหลือเชียงรายเหลือแพร่3จังหวัดนี้เป็นหลักทีนี้ด้วยความไม่เหมาะสมของหลายๆอย่างเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เหลือ3จังหวัดเพราะฉะนั้นเราก็ให้3จังหวัดเนี่ยเป็นเป้าหมายรองนะครับมันก็เลยกลายมาเป็นว่าในโครงการนี้เราก็จะมีเป้าหมายหลักคือนักเรียนที่มีศักยภาพของต่างๆในอำเภอต่างๆของจังหวัดแพร่เราก็เลือกมาตั้งแต่อำเภอที่สามารถเดินทางมาร่วมกับเราได้ตลอดก็อำเภอเมืองก็คืออนุบาลแพร่แล้วก็อำเภอเด่นชัยก็ตอนแรกเลือกไปเด่นชัยวิทยาตอนหลังเด่นชัยวิทยาก็ขอถอนตัวไปเนื่องจากเรื่องของครูควบคุมแล้วก็อำเภอล้องกวางนี่ยังคงอยู่อำเภอ2และอยู่กับเราแต่ทีนี้
อำเภอสูงเม่นเพราะเกิดว่าสูงเม่นไม่มีบุคลากรที่จะรองรับโครงการเราตรงนี้ได้ทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งครูเท่าที่ไปสำรวจตอนแรกก็ดูเหมือนว่ามีแต่ว่านิดหนึ่งก็คือโครงการเรากว่าจะอนุมัติเนี่ยเด็กที่เป้าหมายที่เขาบอกว่ามีเนี่ยเรื่องไม่ค่อยจบไปก็คือหมายถึงว่าเวลาเลือกกลุ่มเป้าหมายนี่ก็ต้องดูการสอนคล้องของครูด้วยว่าใช่ใช่เด็กกลับไปแล้วจะมีครูให้สอนต่อใช่ใช่เด็กก็ครูต้องดูแลในส่วนหนึ่งอย่างน้อยต้องดูแลเดินทางมาร่วมกับเราทีนี้พอช่วงที่อย่างสูงเม่นเนี่ยเขาเด็กเขาที่เขาวางไว้เนี่ยตอนที่เราเริ่มโครงการเนี่ยมันอยู่ป.6ใช่ไหมครับพอโครงการละกว่าจะได้รับบัตรเนี่ยเด็กชุดนี้มันจบไปแล้วเขาก็มองไม่ได้ละไอ้ที่รับปากกับเราไว้เขาก็บอกไม่ได้ละค่ะพอไม่ได้ปุ๊บก็โอเคก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายทีนี้ผมก็ไปดูว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจริงเนี่ยความเท่าเทียมกันของเด็กนี่ก็คือก็มองไปที่เฮ้ยทำไมเด็กบางส่วนที่เขามีเด็กพิการบางส่วนที่สามารถร่วมกับเราได้ก็เลยมีความคิดว่างั้นลองไปที่แพทย์ปัญญานุกูลก็ไปได้เด็กตาบอดไม่ใช่ครับเด็กพิการทางหูแต่ตาดีอะไรดีแล้วแต่สามารถทำอะไรได้คือเด็กที่เราเลือกเนี่ยเราก็มีเป้าหมายว่า1มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เรื่องเขาพ้อยอะไรหนึ่งมีจิตทางวิทยาศาสตร์หนึ่งและถ้าให้เด็กที่มีความสามารถสูงก็โอเคแต่เราไม่ได้เป้าหมายไว้ที่เด็กเก่งนะครับเราเป้าหมายที่เด็กว่าอยู่ตรงไหนก็ได้กลางๆแล้วเด็กที่เลือกมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งทุกคนบางส่วนเนี่ยอย่างโรงเรียนของอนุบาลแค่เองเนี่ยเราก็มีทุกระดับเลยเก่งกลางสูงอะไรเราได้คัดมาหมดเลยแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มโครงการนี้อาจารย์เคยรีเสิร์ชความต้องการของกลุ่มน้องๆเขาไหมคะว่าอยากได้กิจกรรมหัวข้ออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะไปในโครงการอะไรงั้นใช่ไหมหมายถึงว่าโครงการที่จะทำนี่อาจารย์เนี่ยเคยถามน้องๆไหมว่าในกิจกรรมของโครงการเนี่ยอยากจะทำอะไรบ้างคือเส้นทางของลิซ่าเนี่ยมันมีอยู่ก่อนล่วงหน้าแล้วอันนี้มันเป็นเวลานาน 7-8 ปีมาเรามองเห็นแล้วเราก็มองเห็นความคือผลที่ได้เนี่ยเมื่อเด็กผ่านไป1ปีการศึกษา1ครบค่าย3ครั้งเนี่ยเด็กก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะทำงานต่ออยากทำงานต่ออยากจะนั่นต่ออย่างนั้นต่อภายใต้ของระบบของค่ายเขาบอกว่าค่ายเนี่ยเขาให้ประโยชน์กับตัวมากอะไรมากเลยส่วนมากเราจะเป็นการสัมภาษณ์ของน้องๆคุยพูดคุยอะไรหลายอย่างผ่านวันสุดท้ายของค่ายผ่านกระบวนการนันทนาการอะไรเนี่ยก็ทำให้มองว่าแนวทางเนี่ยคือเป็นแนวทางที่ตอบสนองความต้องการของเด็กได้อยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือเราไม่ได้แข่งขันคือเราไม่ได้แข่งขันกับอะไรสักอย่างว่าต้องมาแข่งกันเราแข่งกับตัวเองพัฒนาที่เด็กรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเฮ้ยทำไมเรากล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นอะไรเราเนี่ยเด็กก็รู้สึกว่าเกิดพัฒนาในส่วนหนึ่งของเท่าที่คุยกับผู้ปกครองก็เห็นดีด้วยว่าเด็กก็เปลี่ยนไปเด็กบางคนจัดกระเป๋าเองไม่ได้นะพ่อแม่ทำให้หมดเพราะผ่านค่าย2ปุ๊บโดนกระบวนการเขาจัดกระเป๋าเขาเดินทางเขาเตรียมตัวอะไรเขาเตรียมตัวเองหมดได้เด็กบางคนหนูมากแล้วพอมาอยู่กับเราก็เปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราไม่ได้ไปขู่เข็นบังคับแต่กระบวนการที่อยู่เนี่ยมันทำให้กระบวนการค่ายมันทำให้เด็กตรงนี้ขึ้นมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นว่าเพราะฉะนั้นความการตอบสนองตรงนี้มันเกิดขึ้นในทางที่พัฒนาในทางบวกมากกว่าเราก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เอามาทำต่อได้ดีกว่านะครับค่ะแล้วก็ในการสนับสนุนงบประมาณจากคมจนี่ทางคมจได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณในบางส่วนของกองทุนทุกคนอีกครั้งอันนี้ก็ด้วยกระบวนการพิจารณาโครงการเรื่องการกันกรองทำให้ผู้เสนอโครงการเข้าใจวิธีการแล้วก็เตรียมตัวพอสมควรมองดูเหมือนว่าจะยากนะครับดูเหมือนว่าจะยากแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นบุคลากรที่อยู่ในระบบราชการเข้าใจเรื่องกระบวนการทางราชการนั้นก็ไม่เป็นปัญหาแต่เนี่ยมันจะมีปัญหาในระยะแรกที่เรกพูดกันหลายครั้งกับทางหน่วยงานว่าเรามีปัญหาเรื่องการพิจารณาซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเสนอครั้งสองครั้งสามจะเป็นงั้นไหมคือครั้งแรกกว่าจะได้นี่มันนาน
พอนานอะไรที่แผนที่เราวางไว้เนี่ยมันเปลี่ยนหมดพอเปลี่ยนหมดปุ๊บเนี่ยแล้วพอได้งบมาเนี่ยมันบางทีมันเหมือนกับว่าเราต้องเซตใหม่เพราะว่าตอนที่เราเสนอขอเนี่ยเราก็ดูทั้งสอบถามข้อมูลในหมดวางแผนว่าทุกอย่างอย่างนี้ปุ๊บแล้วถ้าได้งบมาในตามเวลามันก็โอเคที่พองบมามันเลยเวลามาอย่างเด็กผ่านเด็กมันก็หมุนไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็อาจารย์มีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างก็อย่างเนี้ยอย่างเช่นโรงเรียนนี้มาไม่ได้ก็หาโรงเรียนเพิ่มใหม่นะครับแล้วก็โรงเรียนไหนที่ถอนตัวไปเราก็เพิ่มจำนวนให้โรงเรียนที่มีศักยภาพอย่างสมมติจุฬาภรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเขามากันแค่6คนเขาได้ประมาณได้โควต้า6คนแต่บอกว่าตอนนี้ไม่มีโรงเรียนถอนตัวไปหาเพิ่มไหมหาเพิ่มไหมเขาคัดเด็กที่มีศักยภาพเพิ่มมารถตู้เขาก็มามีอะไรก็เราก็เพิ่มไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้จำนวนเป้าหมายเราปริมาณเราไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วอย่างเราเปลี่ยนจากโรงเรียนหนึ่งไปเป็นแพทย์ปัญญาลูกคือให้เด็กพิการเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วเด็กพิการนี่เขามีวิธีการคิดอะไรเงี้ยแตกต่างจากเด็กปกติไหมคะหรือว่าถูกต้องครับมีคือกระบวนการคิดเนี่ยต่างกันแค่การสื่อสารเดียวแต่คิดนี่ไม่เหมือนไม่ต่างกันเลยการสื่อสารเนี่ยสื่อสารภาษาคนเล่าหน่อยอ่าฮะเพราะฉะนั้นครูที่เขาไปร่วมเนี่ยที่มีความสำคัญมากอันนี้ต้องขอยกย่องว่าครูไปร่วมเนี่ยเขาจะอยู่กับเด็กเขาตลอดทีนี้เด็กที่เขาเลือกไปเนี่ยมันเลยมีความต่างนี่คือเด็กเขาเลือกไปก็จะเป็นเด็กมัธยมปลายม.5 ม.6ซึ่งถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้ร่วมโดยที่ไม่ต้องมีคนแปลคือหมายความว่าสมมติว่าถ้าเป็นเด็กพิการทางหูเนี่ยในเริ่มต้นเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้ภาษาต้องอะไรอ่านปากอ่านอะไรนะแต่นี้เด็กม.5 ม.6ของแม่ปัญญาคุณเขาเริ่มรู้จากการอ่านปากใช่แล้วเริ่มเรียนรู้กับในกลุ่มที่คนที่ปกติเขาก็กลายเป็นว่าได้ประโยชน์ทั้งเด็กปกติและได้ประโยชน์ทั้งของแพทย์ปัญญาลูกคุณที่มาลองแหละมาลองวิทยายุทธ์ตัวเองว่าตัวเองเรียนรู้อย่างนี้แล้วมาเข้ากันได้ไหมของเราเนี่ยเจอแต่เด็กดีๆเนี่ยมาเจอพี่ๆที่เขาไอ้เนี่ยเขาอยู่ได้ซึ่งเป็นภาพที่น่าภูมิใจว่าเด็กกลุ่มนี้เขาเข้ากันได้เขาสนุกสนานถ้าดูในรูปที่เราเก็บภาพเนี่ยเขาก็เข้าใจเพียงแต่จะช้านิดหนึ่งสมมติว่าเขาบอกว่าอ้าวจัดกลุ่มเนี่ยช้าไปสักนิดหนึ่งเขาจะจึงรักนิดหนึ่งแต่พอถ้าเป็นเด็กปกติจัดกลุ่มเด็กไปเลยแต่นี้ปุ๊บไอ้เจ้าเด็กเราก็จะลากเข้าไปจะลากเข้าไปหรือไม่เขาควรจะรู้เขาช้ากว่านิดหนึ่งไอ้เงี้ยคือเราแก้ปัญหาว่าเราให้เด็กกลุ่มนี้เกิดประโยชน์ซึ่งตรงนี้ทางโรงเรียนแพทย์ปัญญาลูกก็ชื่นชมแล้วก็มองเห็นโครงการของเราที่แบบถ้ามีก็บอกมาเองอะไรเงี้ยถ้าเห็นว่าของเรามีประโยชน์ด้วยใช่จนบางครั้งไม่เกิดอยากยังคู่เราบอกถ้าปีหน้าเนี่ยถ้าผมมีโครงการเนี่ยผมได้ให้เป็น6คนอะไรเงี้ยให้ปริมาณเพิ่มขึ้นเราก็ดูว่าอันไหนที่มันลดน้อยลงไปได้ก็ลดไปแต่นี่ก็เป็นความคิดนะแล้วก็โครงการนี้ไม่ทราบว่ามีการแบ่งหน้าทำงานแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นยังไงบ้างคะเรามีสตาฟของเรานะครับสตาฟคือเจ้าที่สูงเราเนี่ยมันก็จะมีตัวหลักเลยคือผู้อำนวยการสูงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์คือนาวาอากาศเอกฐาคุณเกิดแก้วเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสูงใหญ่แล้วก็จะให้ความร่วมมือให้สื่อให้วิทยากรบางส่วนวิทยากรหลักที่มาช่วยนะครับเราก็จะได้ส่วนนี้มาแล้วอย่างเราก็มีคุณครูของอนุบาลแพทย์เป็นหลักที่ทำงานร่วมกันแล้วก็มีสตาฟก็แบ่งสตาฟเป็นฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ฝ่ายสันทนาการทีนี้ถ้าเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็จะเลือกเอาวิทยากรท้องถิ่นท้องถิ่นหรือวิทยากรที่อยู่ในที่เป็นภาคีคือขายของเราอย่างเช่นเราพาเด็กไปเหมืองแร่ทองคำอัคราไปนิ่งที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเราก็มีคุณทักษ์สอนซึ่งเป็น
ในอดีตเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ในศูนย์ลิซ่าซึ่งก็ไปเป็นผู้จัดการที่นั่นเขาก็ดูแลความต้อนเรื่องการเข้าศึกษาในของเหมืองแร่ตลอดเลยเนี่ยคณะทำงานนี่ประกอบประมาณกี่คนครับก็7-8 คนฮะขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วไม่ทราบว่าทางของอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการนี่ทำหน้าที่อะไรบ้างคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำโครงการนี้อะไรยังไงบ้างคะผมก็จะทำหน้าที่เริ่มตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเงินงานแล้วก็ดูแลให้โครงการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนนะครับเราก็แบ่งหน้าที่ว่าส่วนนี้เป็นของใครส่วนนี้เป็นของใครส่วนผมก็จะดูแลให้งานมันผ่านไปประสบการณ์ก็คือพอหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ลิซ่าให้ทำกิจกรรมแบบนี้นะครับกิจกรรมลักษณะเดียวกันเนี้ยพัฒนาเด็กแบบเนี้ยของทางภาคเหนือก็ทำมาอยู่ประมาณ 2-3 ปีฮะ3ปีประมาณนี้แล้วก็เริ่มรู้คือโครงการเนี้ยเราจะถอนรูปแบบจากของลิซ่ามาเกือบ 100% นะครับเพราะเปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมายบางส่วนแล้วก็เนื้อหาบางที่ลดระดับลงมาเพื่อสำหรับเด็กใหม่เพราะของศูนย์ลิซ่าเราจะมีเด็กที่เด็กเก่าต่อยอดไปแต่ว่าของตรงนี้อย่างเช่นเด็กแม่เนี่ยก็ใหม่เอี่ยม20คนเนี่ยเด็กใหม่เอี่ยม20คนกับเด็กเก่าประมาณ30คนเนี่ยมันก็ต้องมาเรียนรู้ร่วมกันคนที่เก่าก็ต้องชะลอแต่ในความจริงที่เท่าผ่านมาเก่านี่มันผ่านไปเลยครับทะลุไปเลยเด็กใหม่เราก็จะไม่รอหรือไม่มีน้อยมากทีนี้พอมาเป็นตรงนี้ปุ๊บเราก็ผสมผสานเรื่องระหว่างเก่ากับใหม่นะครับแล้วก็เท่าที่ทำมาผ่านมามันก็โอเคถ้าเกิดการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ทำโครงการว่าถ้าอย่างนี้เราลดหลวนลงมาเนี่ยเราจะได้ทั้งเด็กใหม่และเด็กเก่าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าสมมุติว่าเป้าหมายหลักอยู่ที่เด็กใหม่เป็นหลักก่อนแล้วเป้าหมายรองเป็นเด็กเก่าเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กได้ซึ่งเรามองในตรงนั้นแต่ทีนี้ก็ปัญหาส่วนที่ว่าเรื่องของงบประมาณนะครับงบประมาณที่เราจะต้องดำเนินการขอต้องอะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวประเด็นหลังเราจะพูดกันว่าอยากจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวอยากจะลองถามยอดจำนวนนะคะว่าอย่างสตาฟสันทนาการเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนอนุบาลแพทย์หรือว่าเป็นสตาฟที่เราเคยสอนเขามาก่อนแล้วเขาก็มาอยู่กับเราอะไรเงี้ยครับเป็นสตาฟที่ร่วมงานมันมาก่อนคือเราพยายามจะใช้บุคลากรของโรงเรียนให้น้อยที่สุดถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอยู่ในระบบโรงเรียนแล้วเราไม่สามารถที่จะออกนอกเวลาได้อะไรมากอะไรเงี้ยนะคือไปบ่อยก็ไม่ได้เราก็พยายามได้เด็กที่เป็นสถานการณ์ของวิทยาลัยพระราชสาวิทยาเขตแพร่เนี่ยมาอยู่กับเราเราก็เริ่มมาตลอดแล้วเรามีสถานการณ์2คนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามเอาเด็กรุ่นพี่อะเด็กรุ่นพี่ที่สถานการณ์เนี่ยมาเป็นตัวช่วยแล้วหลังจากนั้นก็บางทีก็มีเพื่อนมีอะไรมาช่วยอะไรเพื่อนของกลุ่มทีมเขาก็มาช่วยอะไรอย่างวิทยากรนี่ส่วนมากอาจารย์ดึงจากที่ไหนมาบ้างคะวิทยากรก็พี่กรหลักๆก็มาจากของศูนย์เราดูว่าวันนี้เราใช้วิธีการสมมติว่าเรามองว่าเราอยากแก้เด็กความรู้เด็กเรื่องอะไรเราก็ไปในแหล่งเรียนรู้นั้นแล้วก็ใช้วิทยากรจากแหล่งนี้นั้นอย่างสมมติว่าเรื่องหินดินในต่างเปลือกโลกเนี่ยกลุ่มของธรณีวิทยาที่อยู่ในเหมืองแร่เนี่ยเขามีทีมเขาหมดเลยก็มีนักธรณีวิทยาอยู่กับเหมืองแร่นั้นประมาณ 7-8 คนนะฮะจะไปดูอะไรจะดูเรื่องหินเรื่องดินเรื่องอะไรเขาอธิบายได้หมดแล้วเราก็มีสื่อของเมืองแร่อยู่ไอ้สื่อตัวนี้เราได้ประโยชน์มากเพราะว่าเรามองว่าตรงนั้นไม่ได้แล้วส่วนมากอาจารย์จะให้ใครเป็นคนประสานงานหลังเรื่องของวิทยากรผมเองครับผมประสานงานเป็นหลักแล้วก็ถึงเวลาเข้าสู่ตารางอะไรทั้งหลายแหล่ก็จะมีเช่นอะไรอะฮะคุณศิริลักษณ์อาจารย์ศิริลักษณ์วิสันเนี่ยก็จะเป็นค่ะ
ดูแลเรื่องการเงินด้วยเรื่องอะไรด้วยเป็นจัดการตารางอะไรเนี่ยเขาก็จะมาแสดงว่าของฝั่งอาจารย์นี่ก็มีการวางแผนการใช้งบประมาณบุคลากรแล้วก็เวลาครับเราโดยที่เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าแล้วกันคือพอเราด้วยกระบวนการกันกรองของโครงการเนี่ยของทางพมจ.เนี่ยทำให้เราวางแผนก่อนล่วงหน้าพอวางแผนก่อนล่วงหน้าการใช้งบประมาณที่ตั้งขึ้นแล้วเมื่อได้รับมาเราก็มาปรับกันว่าเราได้รับประมาณเท่านี้เราทำไงนะครับแล้วก็เราจะทำอะไรออกมาเนี่ยคือแผนการที่เราตั้งเอาไว้เสนอเนี่ยมันทำให้งานมันเป็นไปตามแผนส่วนใหญ่แต่ถ้าเสนอขอได้เงินมาแล้วโดยที่ไม่มีหลักการเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้แต่นี้ทางพมจ.มีทางกองทุนเนี่ยมีการกันกรองเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นเกือบทุกอย่างในส่วนตอนที่อาจารย์ลงมือทำโครงการแล้วนี่นะคะอาจารย์พบกับปัญหาอะไรบ้างคะแล้วก็มีความประทับใจในโครงการอันนี้บ้างคะปัญหาจริงๆเนี่ยครับคือตัวกลุ่มเป้าหมายครับกลุ่มเป้าหมายหลักที่เรามีปัญหาคือจริงๆถ้าพูดไปเนี่ยถ้าพูดในปัจจุบันนี้นะของวงการศึกษาเลยเนี่ยการศึกษาพัฒนาเด็กแบบไม่ยั่งยืนพัฒนาเด็กอยู่เพื่ออะไรเพื่อต้องการเหรียญเกียรติบัตรลำดับที่ต้องชนะเลิศต้องอะไรเนี่ยซึ่งในส่วนตัวเราไม่ค่อยเห็นด้วยทีนี้พอเรานำเสนอตรงนี้ไปกับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายต่างคือโรงเรียนเขาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยจากการที่จะต้องส่งเด็กไปส่งครูไปเพราะเราไม่เน้นการประกวดไม่เน้นการประกวดแต่ได้แค่เด็กนี่เด็กเมื่อเขาส่งเขาบอกว่าส่งไป3คนเด็ก3คนได้แต่เสียบุคลากรไปร่วมมือคือ1คนคือครูนี่ครูถ้าไม่มีโรงการในความรู้สึกของในการที่พัฒนาเด็กโดยตรงถ้าไม่รักเด็กให้เด็กอยากได้ดีเนี่ยเขาก็จะไม่ไปเขาก็จะอะไรต่างเกิดปัญหาเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยปัญหาตรงนี้ผมค่อนข้างจะเป็นปัญหาหนักก็เกิดความรู้สึกว่าสังคมของการศึกษาไทยเนี่ยมันยังไม่ถึงระดับตรงนี้มันไม่ถึงระดับตรงนี้เพราะว่าการศึกษาไทยยังถามว่าเอาเด็กไปประกวดศิลปะนักกรรมได้กิตติบัตรมาดีกว่าได้รางวัลได้ประกาศแต่นี่แอบไปอยู่ในหลืมของการพัฒนาเด็กอยู่ตรงนั้นตรงนี้กลับมาเด็กก็ชื่นชมของตัวเองเด็กได้เด็กมาพูดไปถามโรงเรียนได้อะไรก็ไม่ได้อะไรทุกอย่างในแง่ของวัตถุนิยมก็ไม่ได้อะไรก็เลยเป็นที่มาของตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงครูว่าเขาตรงนี้ไหมพอมันตรงนี้มันขาดเนี่ยกว่าจะเข้าใจได้หรือหาแนวร่วมสำหรับครูแล้วก็โรงเรียนที่จะร่วมทำงานตรงนี้เพราะมันค่อนข้างจะยากนะฮะยากบางทีก็เหมือนกับสุ่มเสี่ยงว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่อะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าความจริงเนี่ยมันยังมีโรงเรียนหลายโรงเรียนแต่สมมุติว่าเราโรงเรียนที่อยู่ในระดับศักยภาพสูงๆมาเนี่ยมันก็เด็กอื่นแล้วครับเด็กในบางโรงเรียนที่มีศักยภาพพอสมควรซึ่งเขาไม่ต้องการว่าเขาจะต้องเก่งต้องอะไรเพียงแต่ว่าให้เขามีประสบการณ์ก็พอไปถึงโรงเรียนบางโรงเรียนเขาก็ยังก็ไม่พร้อมเรื่องครูเรื่องอะไรมีโรงเรียนนั้นน่ะมีครู20คนเขาแบ่งครูคนหนึ่งมามันก็จะมีปัญหาเพราะนั้นเลยรู้สึกว่าตัวนี้มันมีเกิดความยากกับในแง่ของการเริ่มต้นนะทีพอในแง่ของการดำเนินการเนี่ยปัญหามันก็อยู่ที่เรื่องของสถานที่ว่างที่เราวางแผนไว้เนี่ยตรงนั้นตรงนี้แต่ถึงเวลาสถานที่เขามีการปรับเปลี่ยนเขามีติดภารกิจของในส่วนของสถานที่เขามันก็ทำให้รู้สึกว่าเขาก็ต้องอย่างบางที่เขาบอกว่าตอนนี้ติดภารกิจอบรมอยู่ขอตัดรายการเราไปก่อนเราต้องเปลี่ยนแผนโยกย้ายในสถานที่แล้วก็เรื่องของวันเวลาของเด็กสถานที่เนี่ยก็โอเคแล้วที่เด็กพอเราจัดตรงนี้โรงเรียนมีกิจกรรม
ลำบากมาไม่ได้นะอะไรนี่นะช่วงนี้ชนกันสองสอเข้านะกูไม่ว่างนะเด็กก็ต้องอย่างนั้นนี้แล้วก็พยายามเลื่อนเวลามาให้เหมาะสมที่สุดให้มันสอดคล้องกันทุกโรงเรียนก็หมายตรงนี้ลำบากกว่าอย่างอื่นพอสมควรสมมติเรากำหนดไว้วันนี้ปุ๊บสามโรงเรียนบอกว่าติดหมดเลยเราก็ต้องยกเลิกนะฮะยกเลิกปุ๊บเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้คือประเด็นสำคัญส่วนเรื่องของปัญหาในด้านของวิทยากรงบประมาณอะไรเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับเราพยายามสรรหาสมมติว่างบประมาณค่าอาหารที่เราเคยได้เป็นเท่านี้บาทแต่พอลดลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามหาเจ้าที่ราคาถูกอะไรเงี้ยงบประมาณเราก็มีปัญหาเราก็สามารถทำให้มันสอดคล้องกันได้ปัญหาหลักๆคือ3ใหญ่ที่เราพูดแรกๆแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่อาจารย์ได้เสนอขอกองทุนเนาะที่ทํา3ครั้งนะคะเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์ลองเล่าประสบการณ์ในตอนนั้นให้ฟังหน่อยค่ะว่า3ครั้งที่จ่ายนี่รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีฟีดแบคแบบเด็กๆประทับใจอะไรตรงไหนบ้างเนี่ยโดยหลักๆกิจกรรม3ครั้งของเราเนี่ยมันก็จะมีตามหลักคอนเซ็ปต์ก็คือ1สร้างแรงบันดาลใจนะสร้างแรงบันดาลใจเป็นอันดับแรกพอได้แรงบันดาลใจที่อยากจะทำอยากจะเรียนรู้อะไรสักอย่างแล้วพอมาครั้งที่2ก็อยากจะเรียนรู้อะไรเราก็จะสนับสนุนเรื่องของวิธีการกระบวนการแล้วก็พยายามนำไปสู่การทำรูปแบบการทำวิจัยแล้วพอเด็กสามารถเข้าใจและกลับไปทำได้ที่โรงเรียนและครั้งที่3ก็มานำเสนอเป็นการแถลงผลงานวิจัยของตัวเอง3ครั้งเวลาแบบนี้ทีนี้ครั้งแรกที่เราพยายามคือเราต้องทำยังไงให้เด็กเกิดความตื่นตาตื่นใจทิ้งทุกอย่างที่เขารู้สึกเนี่ยมาอยู่กับเราให้ได้มาอยู่กับกระบวนการให้ได้อย่างเช่นถามว่าทองคำเนี่ยมีใครเคยไปได้ไหมมีใครไหมอะไรไหมเนี่ยเราก็จังหวะดีแล้วก็พาไปที่แหล่งแร่ทองคำพอพาไปที่แรกครับเราก็มีวิทยากรคือจริงเรารู้ว่าศักยภาพในการเรียนรู้ของเราตรงนั้นตรงนี้มียังไงเราเดินทางไปถึงพิจิตรเนี่ยถึงพิจิตรแล้วลอยต่อไปที่โลกเนี่ยเราต้องหาที่พักหาที่อะไรต่างซึ่งที่ผ่านมาเราไปเซิร์ชไปรีเสิร์ชไปหาข้อมูลมาแล้วตอนไปพวกมันก็ลงตัวเป๊ะถึงแม้มันจะฉุกละหุกบ้างเช่นเราเดินทางด้วยรถไฟฟรีไม่มีเสียค่าเดินทางแต่ว่าเสียค่าเสียเรื่องของวุ่นวายหรืออะไรต่างก็ต้องดูแลเด็กอย่างนั้นให้ละเอียดพอลงรถไฟเข้าไปที่เหมืองแรกก็ต้องหารถทีนี้ที่ตรงที่อำเภอที่เราไปเนี่ยมันไม่มีรถแบบที่จะรองรับเราได้ดีๆก็กลายเป็นรถในระดับที่พอสมควรได้รถไฟก็ไปถึงที่แล้วก็ไปถึงเมืองแรกเราก็จะได้ความร่วมมือที่ถามว่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กไม่เคยอยู่ในระบบนี้มาก่อนในระบบของคืออีกอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าเด็กรุ่นนี้ไปที่ตรงนี้ถ้ารุ่นต่อมาเราจะเปลี่ยนที่เราจะไม่ให้ซ้ำแต่นี้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยไม่เคยมาที่หนองแร่เลยเพราะเขาก็จะระดับตั้งแต่มาอยากเป็นหนองแร่ของเขามีกระบวนการอย่างไรและที่สำคัญคือวิทยากรของที่หนองแร่เขาอย่างที่บอกว่าแรกเขาดูแลเราดีมากเขาให้ความรู้เขาให้ความให้ต่างมากตอนนี้ด้วยนี่ตรงที่เหมืองแร่มันก็จะกลายเป็นครับความแข็งเด็กก็จะแบบทราบซึ้งเห็นคุณประโยชน์ต่างๆนี่พอกลับมาที่พักเป็นถ้ำผาท่าพลเป็นที่พักของสำนักเขตล่าสัตว์สัตว์อาล่าพันสัตว์ป่าอะไรเงี้ยห้ามล่าสัตว์แล้วในนั้นก็มีถ้ำด้วยถ้ำก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอิร์ธไซด์เราก็มีกระบวนการของวิทยากรของเขตเนี่ยเขาก็มีกระบวนการเขาทำให้สนุกสนานเขาพาไปดูนั่นดูนี่เด็กจะรับรู้กลายเป็นว่าหน่วยงานนั้นเขาก็ส่งเสริมเราแต่ว่าเราเนี่ยทีมของเราเนี่ยจะดึงเข้าไปสู่ในลักษณะของงานวิจัยได้ยังไงคือตั้งคำถามตั้งกระบวนการกลุ่มให้ไปทำอะไรแล้วก็มานั่งคิดดูเรื่องอะไรเรามีกระบวนการที่จะนำไปสู่เรื่องของงานการทำวิจัยได้แบบโดยที่เด็กไม่รู้ตัวตรงนี้ครับพอเด็กเข้าใจปุ๊บเด็กก็จะเริ่มรู้สึกเข้าใจละพอกลับไปโรงเรียนเด็กก็จะมีความประทับใจอยู่ในตัวซึ่งยังเด็กใหม่เนี่ยยังทำอะไรไม่ได้งง
เฮ้ยแต่มีความสุขอยู่ในใจงงอ่ะพอค่ายสองปุ๊บเราก็มาตลอดด้วยวิธีการด้วยกระบวนการตามตลาดค่ายจะเตรียมเด็กก็เริ่มมีพอเด็กเริ่มมีปุ๊บนั่นเป็นที่มาของหัวข้อนะแต่จริงความคิดเนี่ยมันเริ่มได้ตั้งแต่ค่ายแรกแล้วเรามีวิธีการที่ให้เด็กคิดเป็นแต่ครั้งที่สอนเนี่ยเป็นการสังเคราะห์ได้เอาไม้ได้จริงๆละทีนี้พอสรุปจริงๆปุ๊บเด็กก็จะทำคงเขาเรียกอะไรคงร่างงานวิจัยของเขาก็ทำมาปุ๊บตรงนี้แหละครับมันจะเป็นกระบวนการที่ยากที่สุดของสตาฟทุกคนเราจะต้องลงไปที่เทศครับลงไปที่เทศว่างานจะต้องเริ่มตรงไหนอะไรไงบางทีโทรศัพท์คุยกับครูเขาบางทีไปขับรถไปหาเขาไปคุยเขาแล้วสุดท้ายพอตกผลึกเรื่องของงานวิจัยปุ๊บเราเตรียมอุปกรณ์ให้เขาวนเวียนกันไปอุปกรณ์ชุดนี้ไปตรงนี้ก่อนเรื่องไหนใครมีอะไรเราอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะค่ะคือบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรก็ได้ที่เรามีอุปกรณ์อยู่จะดีสุดถ้าไม่มีเรายืมให้ได้อะไรก็เปลี่ยนกันไปเดินมาสุดท้ายจริงเนี่ยเด็กใหม่ของกลุ่มแรกซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เราก็เราใช้งบประมาณในการติดตามดูแลก็คือขับรถไปทำงานร่วมกับเขาการทำงานนี่เราไม่ได้ทำนะเราไปดูแลให้เขาเรียกว่าอะไรให้กระบวนการวัดหรือกระบวนการศึกษาเขาเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานเช่นเขาตรวจวัดน้ำเนี่ยเขาควรจะตรวจวัดอย่างไรแล้วก็ไปดูเหมือนกับควบคุมกระบวนการให้มันเป็นไปตามให้ถูกต้องงั้นเถอะถ้าไหนไม่ถูกต้องเราก็รีบแก้ไขเลยเพราะฉะนั้นถามว่าส่วนไหนที่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยอย่างพอเราไปติดตามเราเห็นเด็กเขาทำงานเราก็รู้สึกเขาตั้งใจก็เลยรู้สึกมันเกิดกำลังใจว่าเฮ้ยเราทำที่เนี่ยถูกต้องแล้วเด็กมันอยู่แค่3คนอย่างนี้เช่นไปที่ของแพทย์ปัญญานุกูลเด็กเขาก็วัดน้ำด้วยภาษาเขาจุดอะไรภาษาเขาเราก็มองดูแล้วก็ดูบางทีก็ไม่ถูกเราก็บอกเขาเนี่ยคือบอกทางผ่านอาจารย์เขาจากเขาแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่ามีการประเมินผลที่ว่าให้เด็กกลับไปทำกิจกรรมที่บ้านอาจารย์ลองยกสักเคสนึงได้ไหมคะอย่างเคสที่หาค่าของดินตรงประเด็นตอนที่เด็กเนี่ยเรามองว่ามันช่วงรอยต่อของการที่จะได้หัวข้อมาเนี่ยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเขาเนี่ยเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาเข้าใจเรื่องอะไรเขาอยากทำอะไรเขาคิดอะไรเขามีปัญหาอะไรคือปัญหาเนี่ยเขาบอกเขาถามเรื่องนี้เราบอกเฮ้ยไม่ได้ถามไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันกระบวนการมันยากบางทีมันสูงกว่าระดับเด็กคือเขาเข้าใจปัญหาละแต่ไม่สามารถที่จะทำให้ปัญหาเนี่ยมันมีคำตอบได้ในระดับความเหมาะสมของเขาแต่ไม่ได้เราไม่ได้กัดสกัดกั้นนะว่าอย่างนี้เหตุผลนี้แล้วก็พยายามให้ตะล่อมให้เขาหาเรื่องใกล้ตัวที่สุดเพราะนั้นก็ต้องกลับไปว่าอะไรใกล้ตัวที่สุดอะไรตรงไหนเป็นยังไงเนี่ยบอกมานะแล้วเขาก็มานำเสนอในค่ายสองบอกว่าอย่างนี้อย่างกรณีเด็กบอกว่าเนี่ยเห็นไส้เดือนเนี่ยทำไมแล้วไส้เดือนตรงนี้ทำไมถึงมีดินตรงนี้ทำไมไส้เดือนอยู่บนดินนี้เยอะตรงนี้ตรงนั้นไม่มีบ้านเรามีไส้เดือนตรงนี้เยอะที่อื่นไม่มีแล้วบ้านเธอมีไหมเฮ้ยดูซิบ้านเธอมีไส้เดือนมีเหมือนกันมีเป็นจุดเขาก็เลยคิดว่าดินของสองที่มันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยอย่างเด็กบางคนเด็กเก่าเนี่ยเขาก็ต่อยอดงานเขาบอกว่าดินตรงนี้ทำไมเหยียบแล้วบุ๋มลงไปเป็นดินเหนียวเป็นยังไงเขาก็ดูดินเหนียวละดินเหนียวตรงนี้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันตรงเนี้ยดินตรงนี้นี่มีความเป็นดินเหนียวมากกว่ากันแค่ไหนเขาก็เปรียบเทียบกันไปมันก็กลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเขาไปเรื่อยเด็กบางคนเนี่ยอยู่อย่างที่เด็กสวนเขื่อนเขาอยู่ในส่วนของสวนที่มีการปลูกรังสาปลูกอะไรเนี่ยเขาก็ดูว่าดินที่ปลูกรังสาตรงที่บ้านเขาได้เป็นยังไงก็ไปตรวจดูทดสอบดูโดยใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่ให้ดูแต่ถามว่าลงลึกไปนั้นแล้วก็ไม่ต้องเอาแค่เท่าที่เขาทำได้ให้มีคำตอบให้เป็นปัญหาแล้วก็หาคำตอบให้ได้ในรูปแบบของกระบวนการวิจัยให้ได้แล้วค่ะเด็กเขาก็ได้หาคำตอบตัวเองได้ว่าทำไมแค่เดือนอยู่บ้านเขาเยอะกว่าบ้านเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างเด็กบางคนเนี่ยมีเด็ก
อยู่เด็กมปลายอยู่คนหนึ่งอยู่ที่แพร่เนี่ยเขาก็วนเวียนอยู่กับกำแพงเมืองเขาบอกบังเอิญเข้าไปเห็นกำแพงเมืองที่มันเป็นรอยขาดเขาดูดินยังไงเฮ้ยไม่ต้องไปขุดกำแพงเลยคือเอาดินแต่ละชั้นที่เขาถมมาเนี่ยมาตรวจสอบโดยระบบของอะไรการวิเคราะห์ดินเขาก็รู้ว่าดินของแต่ละชั้นเนี่ยไปยังไงที่เอามาถมมันก็ได้คำตอบออกมาอันนี้ใกล้ๆตัวเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเป็นการบ้านที่ในวิธีการตะล่อมให้เขาให้เกิดความคิดในสิ่งรอบๆตัวโดยเฉพาะท้องถิ่นอย่างเด็กร้องกวางเนี่ยน้ำส่วนหนึ่งของแม่น้ำเขากับเด็กกับน้ำส่วนหนึ่งที่ออกมาจากทุ่งนาแล้วปล่อยลงไปเนี่ยทุ่งนาน้ำมันจะเป็นสายน้ำต่อเนื่องกับแม่น้ำใหญ่เขาก็ดูแม่น้ำใหญ่เนี่ยสภาพน้ำเป็นไงน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยสภาพน้ำไหลลงมาสภาพน้ำตรงนี้เป็นไงเมื่อไหลลงมาแล้วกลายเป็นไงก็อยู่ในท้องถิ่นของเขาอยู่ในส่วนตัวใกล้ๆบ้านใกล้ๆรอบตัวเขาที่เห็นได้ชัดมันก็เกิดวันนี้อย่างเงี้ยเราไปทำเฮ้ยที่เด็กมันมีงานนะเพียงแต่ว่างานของเด็กเนี่ยเมื่อบางครั้งได้ออกไปสู่สายตาของคนที่คาดหวังกับรูปแบบงานวิจัยว่าโอ้ยไอ้อะไรมันเหมือนกับว่าเด็กเราไม่ได้ต้องการว่ามันเป็นงานวิจัยเชิงเลิศลอยมีปัญหาแล้วก็ได้คำตอบมาก็เพียงพอกับแนวความคิดนี้แล้วเราไม่ต้องการให้เด็กจะเอากระบวนการวิจัยของผู้คอของผู้ของอะไรอ่ะคนทั่วไประดับนักวิชาการมาใส่ยัดให้เด็กภายในนี้เด็กก็จะเริ่มตรงนี้เข้าใจแล้วเด็กก็จะเริ่มแยกออกว่างานวิจัยนะกับโครงงานวิทยาศาสตร์ถึงแม้มันจะใกล้เคียงกันแต่โครงงานวิทยาศาสตร์จะเป็นอีกแบบนี่แต่วิจัยของเราเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้มีคำที่มีปัญหาอยากรู้แล้วตอบมาได้เพราะนั้นถามว่าประทับใจในส่วนเนี่ยอีกอย่างนึงตอนแถลงผลงานวิจัยเราประทับใจคืออย่าลืมนะเด็กจะต้องกล้าแสดงเด็กต้องขึ้นไปเวทีให้ได้เด็กใหม่ก็คือเวทีแรกที่หลายคนไม่ค่อยเจอคือ1ขึ้นไปพูดแล้วมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซักถามนะซักถามแล้วก็ตอบให้ได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเด็กจะเริ่มรู้สึกเคร่งเครียดกับตรงนี้มากแต่เด็กผ่านไปได้พอเด็กผ่านไปได้ทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหลักษณะเนี้ยทำกับลิซ่ามาหลายปีเนี่ยครับจะมองเห็นพัฒนาการครั้งแรกเด็กก็เหมือนกับครั้งแรกทั่วไปของคนอื่นๆแต่อย่าลืมนะเด็กป.5เขามีครั้งแรกตอนอายุป.5นะเด็กมัธยมเขามีครั้งแรกตอนอายุมัธยมลองคิดดูว่าเด็กป.5เมื่อไปถึงมัธยมเขาผ่านได้กี่เวทีเขาจะรู้สึกยังไงนะครับเราติดตามพฤติกรรมของเด็กจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กที่เริ่มอยู่กับโครงการเนี่ยตั้งแต่รุ่นลิซ่าเดี๋ยวนี้นะครับอยู่ตัวหน้าเวทีไหนไม่เคยกลัวจะโดนซักถามเนี่ยเขาก็จะแก้ไขใบพิมพ์ต่างๆในการตอบในการอะไรต่างๆให้ตรงนี้เป็นหลักมากเลยแล้วเด็กทุกคนที่ผ่านไปเมื่อเขาผ่านตรงนี้ได้หรือไม่มันเป็นกำลังใจอยากมาอีกเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยทำไมเขาทำได้อย่างเงี้ยแล้วพอลงเวทีมาเนี่ยเขาก็จะเกิดความประทับใจว่าเรามีคะแนนให้นะแต่ไม่ได้คะแนนที่เอาไปชนะนะคือคุณผ่านไหมแค่ผ่านไหมคณะกรรมการเนี่ยมันของเราก็จะมีระดับเหรียญทองเอาหน่อยเอานิดหนึ่งเหรียญทองเหรียญเงินคือถ้า80เนี่ยเราจะบอกว่าคุณได้กิจบัตรเหรียญทองนะตามมาแล้วก็มีผลงานเด็กที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็มีก็เด็กก็ได้เหรียญเงินไปแต่ก็ไม่ได้กระหลุดด้วยมากแต่นั่นเป็นลักษณะที่คุณจะต้องปรับปรุงในเรื่องของความคิดเรื่องการทำงานและแล้วตรงนี้ทางก็คือด้วยกองด้วยเงินจากเข้ามาเนี่ยมันสั้นมากเด็กบางคนมีงานเยอะพองานเยอะปุ๊บพอรีบทำงานเนี่ยผมงานจะออกมาเหมือนกับว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตรงนี้เนี่ยนึกออกไหมครับว่าถ้า
้าสมมุติว่าเราเริ่มทำงานมาสมมติมีการสายพฤษภาแล้วก็ตรงพีคที่สุดคือตุลาเนี่ยตุลาเนี่ยเด็กจะทำเยอะแต่ของเราไปปรากฏว่าตุลาต้องเสร็จสิ้นโครงการนึกออกไหมฮะค่ะแล้วก็ไปนำเสนอทุกทีจะเป็นอย่างนี้นำเสนอตอนมีนาหรือปลายเมษาช่วงเด็กที่เทอมด้วยเพราะท่านเด็กจะมีเวลาทำงานแล้วก็ตรวจสอบงานอะไรมากนะครับแล้วก็คุณภาพงานก็จะดีขึ้นในอดีตเนี่ยเด็กจะผ่านเหรียญทองเกือบทั้งหมดแต่พอมาค่ายเนี่ยปรากฏว่ามันผ่านไม่คนบางคนเด็กเก่าก็ไม่ผ่านก็มีเพราะว่าเวลาที่เขามีอยู่มันไม่พอไม่สามารถตอบสนองมันไม่ได้ตรงนี้ก็ถามว่าทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรวิธีการที่เหนื่อยที่สุดก็คือส่งงานวิจัยให้ศูนย์ตรวจก่อนให้ศูนย์ตรวจก่อนว่าผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านคุณต้องกลับไปทำใหม่นี้พอกลับไปทำใหม่เวลามันกระชั้นชิดใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับในระดับหนึ่งว่าแค่นั้นก็พอซึ่งเราก็รู้ว่าเด็กกลุ่มไหนบ้างที่ควรจะได้เหรียญกิตติบัตรเหรียญทองนิดหนึ่งเรารู้หมดแต่เพียงแต่ว่าเรารู้และคนที่พิสูจน์คือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเรามองเฮ้ยตรงนี้ไม่น่าจะผ่านเท่าไหร่แล้วผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นไปเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ผ่านเขาก็ได้เหรียญเงินมาแต่เนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกมันกลายเป็นงานหนักที่ตรวจงานให้เป็นแนวเดียวกัน27ชิ้นแบ่งกันตรวจคนนี้ตรวจเริ่มแรกตรวจมาเป็นคร่าวๆแล้วส่งให้เราตรวจคนนี้ตรวจมาคร่าวตรวจมาตรงนี้หนักมากก็ส่งกลับคืนอาจารย์เขาบางคนอาจารย์บางคนเขาบอกว่าส่งให้ตรวจเลยแล้วกลับบอกให้แก้ยังไงให้บอกทีหลังเพราะว่ายังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยคืออย่างกลุ่มของเด็กใหม่เนี่ยเขาจะไม่รู้แนวว่าที่มันควรจะเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ควรจะให้ถูกต้องไงอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราต้องตรวจงานวิจัยตรวจระบบใช่แล้วไม่ถึงบอกบางครั้งไม่ไหวจริงลงไปพื้นที่แล้วไปเช็คตรวจสอบว่าเขาทำยังไงมีข้อปัญหาตรงไหนแก้ไขอย่างไรทำไมค่าของน้ำมันไม่ถูกมันขึ้นต่ำมันไม่อยู่ในแนวเดียวเลยค่ะเลยก็ลองไปดูเพราะเป็นการใช้เครื่องมือผิดพลาดอะไรเนี่ยอุปกรณ์ผิดพลาดอุปกรณ์เสียอะไรต่างมันก็กลายเป็นงานในส่วนที่เราต้องติดตามค่ะแล้วไม่ทราบว่าในของโครงการเนี้ยอะไรคือวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่อาจารย์เชื่อมันเป็นหัวใจของโครงการนะคะที่สำคัญก็คือหลักๆเลยเนี่ยอยากจะให้เด็กอยากให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการวิจัยอยู่ในตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็สิ่งสำคัญคือการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะเราไม่ได้ไปแข่งขันกับใครคุณมาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วคุณพัฒนาได้ไหมถ้าคุณพัฒนาผ่านคุณก็จะต่อไปเรื่อยๆอันนี้จุดประเด็นสำคัญเหมือนกับที่พูดว่านี่คือเวทีแรกที่จริงจังสำหรับพวกเธอสำหรับพวกนักเรียนนะเพราะนั้นมันไม่ได้มีเหรียญไม่มีเหรียญให้จริงมันมีกิตติบัตรให้เพียงแผ่นเดียวไม่มีระดับให้ไม่มีอะไรให้แต่คุณต้องอยู่กับมันตลอด1ปีการสาสามค่ายคุณต้องอยู่ตลอดเพราะนั้นหลักการคือทำยังไงให้เด็กเกิดความคิดที่เป็นระบบพัฒนาตัวเองขึ้นหวังว่าเมื่อไม่มีระบบหรือไม่ได้อยู่ในระบบนี้แล้วเราไม่สามารถจะดูแล อย่างต่อเนื่องไปแล้วก็ฝังไอ้ความคิดนี้ให้อยู่ในตัวเขาซึ่งที่ผ่านมาประสบการณ์เนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเด็กอยู่กับเราอย่างน้อย2ปีเนี่ยกระบวนการนี้จะอยู่ไหนตลอดแล้วเราติดตามดูเด็กที่อยู่ที่ผ่านมาในก่อนๆเนี่ยเราชัดเจนว่าเด็กมีกระบวนการเหล่านี้อยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เขาจะเอาตรงนี้ไปใช้ได้ประสบการณ์ในเรื่องการนำเสนออะไรนี่โอ้มากเยอะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์นี่มีบ้างไหมคะหรือว่านอกประเด็นมีบ้างมีบ้างวัตถุประสงค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆอันนี้ชัดเลยแต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถพูดให้เห็นวันนี้ได้แต่อย่าลืมว่าที่ทำผ่านมาเนี่ยเด็กชุดนี้เมื่อปีต่อไปเขาทำอีก
มันก็เริ่มพัฒนาขึ้นเราเห็นตรงนี้เราจะเห็นเป็นภาพและปีต่อไปก็เห็นตรงนี้ทีนี้ในส่วนของลิซ่าที่ทำผ่านมาเนี่ยเรามีตัวอย่างเด็กที่เกิดผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เห็นอยู่หลายคนหลายชุดแต่ว่าเราไม่สามารถที่ว่าจะนำมาให้เห็นได้คือถ้าใครอยากเห็นต้องมาคุยเองต้องมาดูเองอะไรเงี้ยแล้วเราอย่างสมมติว่าเด็กคนเนี้ยเมื่อผ่านโครงการเราเฮ้ยทำไมไปค่ายท่านไปค่ายนี้เฮ้ยทำไมได้นั่นทำไมได้นี่หลายคนก็ไปสอบติดตรงนั้นสอบติดนี้หมายถึงในระดับมัธยมนะเช่นไปสอบติดเด็กอัจฉริยะเด็กอะไรอย่างหรือว่ามีผลงานโดดเด้งมีอะไรต่างทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีออร่าขึ้นมีอะไรขึ้นเนี่ยอะไรประมาณนี้เราเห็นอยู่เยอะในมุมมองของอาจารย์ความสำเร็จของการจัดทำโครงการเนี่ยอาจารย์ถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะแล้วก็อาจารย์เอาตัวตรงไหนมาเป็นตัววัดว่าสำเร็จเราระวังเป้าหมายว่าเด็กจะต้องมีผลงานวิจัยในรูปแบบของงานเดี่ยวงานกลุ่มคือเราก็มองนี้นะครับว่าสเต็ปของเราเนี่ยเด็กป.5 หรือเด็กป.6ป.5 หรือป.6 เนี่ยเขาต้องทำงานวิจัยกลุ่ม3คนหรือ4คนเป็นอย่างมากแล้วพอขึ้นมัธยม1 2 3ถ้าเป็นเด็กเก่าเขาก็จะเริ่มจาก3ก็เริ่มเป็น2จาก2สุดท้ายเหลือ1คนถ้าเขาทำงานคนเดียวเขาในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของสูงเนี่ยผ่านนั่นคือเป้าหมายที่เรามองว่าสำเร็จแล้วในแง่อะไรในแง่ที่เด็กกล้าตัดสินใจกล้าทำกล้าอะไรด้วยตนเองคนเดียวเนี่ยเรามองอย่างนั้นที่จะถามว่าอย่างโครงการเนี่ยเป้าหมายคือเด็กต้องมีเนี่ยเด็กต้องมีงานวิจัยเราก็ไปถึงนั้นเด็กงานวิจัยละก็ถือว่าการมีงานวิจัย1ชิ้นและผ่านผู้ทรงวุฒิเคาะวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็มีเปเปอร์มีตัวรายงานให้เห็นเป็นประจักษ์ผู้ทรงคุณวุฒินี่มีใครบ้างคะประยศาสตร์อย่างคราวที่ผ่านมาแล้วก็มีหัวหน้าศูนย์นาวากาศเอกภูมิเกศแก้วแล้วก็มีผู้ทรงวุฒิของทางยอดแท้ซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดแพร่สองคนเช่นคุณชินวรชุมพันธ์แล้วก็พุทธิไกรสาทองอันนี้เขาก็ทำงานอยู่ในส่วนตรงนี้แล้วก็มีแล้วก็เชิญรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำชื่อไม่ได้ละของเชียงใหม่เข้ามาเขาสนใจโครงการเราเขาอยู่ดีร่วมกับงานเราก็ประวัติเองว่าอย่างนี้เมื่อไหร่บอกผมเขาก็จะมาเป็นคอมเมนเตอร์ให้เขาอยู่เขาก็ผ่านกระบวนการวิจัยมาแล้วก็มองดูแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นิสิตของจุฬาเนี่ยมาเป็นคอมเมนต์ในแง่ของทั่วไปก็ถามว่าที่ผ่านมาที่นำเสนอมาเนี่ยผู้ทรงรู้เนี่ยก็จะมีของปปจคนหนึ่งคุณอะไรนะหวังระบอกหัวหน้ากลุ่มค่ะหัวหน้ากลุ่มไปเป็นผู้ดูด้วยแล้วก็ก็เด็กที่สิบจุฬาเนี่ยเข้ามาดูซึ่งเป็นปรากฏว่าเป็นองค์รวมประมาณเยอะครับแล้วซักถามเด็กทั้งให้กำลังใจคือการประเมินตรงนั้นเนี่ยเรามีตารางให้คะแนนนะค่ะให้คะแนนแล้วก็ประเมินตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีทั้งให้กำลังใจแล้วก็ชี้ข้อบกพร่องปรากฏว่าเท่าที่ทำมาเนี่ยงานนี้ครับไม่นับส่วนกลางนะส่วนกลางนี่โดนหนักกว่านี้ส่วนกลางที่ของศูนย์ลิซ่าทำที่ระยองที่แถลงงานประจำปีเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเราจะเอาเด็กเหนือขึ้นไปเด็กใต้มาภาคตะวันออกกับศูนย์เขามี560เนี่ยก็มานำเสนอแล้วก็มีด็อกเตอร์มีอะไรต่างผู้ทรงวุฒิที่แบบหนักอ่ะก็จะโดนกว่านั้นแต่ของเรานี่ก็จะเป็นกลางแล้วก็ถือว่าเด็กขึ้นไปแล้วโดนซักถามโดนให้พูดโดนให้บอกแล้วนึกออกไหมครับว่าเมื่อเด็กเตรียมอย่างหนึ่งแล้วเจอคำถามอย่างหนึ่งเขาจะทำไงแล้วถ้าเขาทำได้ทีนี้ถ้าทำไม่ได้เขาก็ไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องสูญสลายหายไปจากตรงนั้นของโลกแต่เขาก็
ที่ให้กำลังใจผู้ทรงรู้ก็ถือว่าตัวชุดนี้ที่ผ่านมาของค่ายของโครงการเนี้ยถือว่าประทับใจมากแล้วอย่างของโครงการนี้มีหน่วยงานไหนมาแบบติดต่อให้การสนับสนุนมาเพิ่มเติมไหมไม่มีครับไม่มีถามว่าที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของงบประมาณมันไม่ตรงกันเลยอย่างอบจ.เนี่ยอบจ.นี่เขาก็อยากจะสนับสนุนนะฮะแต่ปรากฏว่าพบมันเขาระบบพบมันเขามันสมมติเราของมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าทำไปก่อนแล้วงบประมาณมาทีหลังซึ่งไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนอะไรไปด้วยแล้วก็หลายที่เขาจะให้อย่างเช่นเขาให้ความรู้เรื่องสถานที่ให้ความรู้วิทยากรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่าก็อยู่ในกลุ่มที่เราเซตไว้ว่าเราต้องการแค่นี้ก็พอแล้วอย่างเงี้ยแล้วโครงการนี้เราสามารถนำไปขยายไปสู่พื้นที่อื่นได้หรือเปล่าเริ่มต้นเนี่ยเรามองว่าเด็กอยู่ท้องถิ่นไหนก็ขยายผลตรงนั้นเถอะในแง่ของตัวนักเรียนโรงเรียนนะแต่ถามว่าเราขยายโครงการนี้ไปที่อื่นไหมอันนี้ที่อื่นพยายามอยากจะได้แบบเราอยากจะทำแบบเราแต่บุคลากรบุคลากรทีมแล้วก็พอตรงนั้นไม่เซตไม่ได้มันก็จะไปเสนอไม่ได้ไปเสนอไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างภาคใต้เนี่ยเขาทำภาคใต้เขาเติบโตได้เพราะว่าเขามีเงินของอิสลามเขาเป็นเงินอิสลามเขาก็ทำในแนวของเขาอันนี้เขาก็ไม่เกี่ยวกับทางรัฐบาลแต่ของทางศูนย์อื่นเนี่ยอีสานก็พยายามอยากจะทำแต่ว่า เรื่องขององค์กรที่จะมารองรับอย่างเงี้ยคือเขามีศูนย์จริงเนี่ยศูนย์เขานี่ก็ยังไม่เข้มแข็งเขาก็ยังเซตงานไม่ได้พอรู้ว่าศูนย์เหนือเนี่ยทางภาคเหนือได้รับประมาณจากกองทุนกองเด็กเนี่ยเขาก็สอบว่าทำยังไงอะไรยังไงพอเราบอกปุ๊บเขาก็ใช่นะผมไม่มีตรงนี้นะตรงนี้ผมขาดนะตรงนั้นโอ้ยคือเขาต้องเซตงานก่อนแล้วค่อยไปเสนอใช่ก็เหมือนเราพอเราเซตได้ถึงเสนอได้พอเซตไม่ได้ที่พอเราเซตได้ปุ๊บเนี่ยเราเสนอปุ๊บได้งบประมาณมาแล้วก็เป็นไปตามที่เราเซตไว้ก็โอเคตรงนี้ก็เลยบอกว่ากระบวนการที่พิจารณาของกองทุนกองเด็กมันถึงแม้มันจะยากแต่มันทำให้พอได้แล้วมันก็เป็นไปตามนั้นเยอะแล้วในโครงการนี้เกิดนวัตกรรมทางความคิดด้านใหม่ขึ้นมาบ้างหรือเปล่านี่เลยครับชัดเจนเลยครับที่เราคิดว่า1แน่นอนคือเรื่องกระบวนการที่ทำยังไงให้เด็กเกิดกระบวนการวิจัยได้นะอันนี้แน่นอนเลยโดยใช้นวัตกรรมเริ่มต้นทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิธีการค่าย1ค่าย2ค่าย3เราทำนี้มานานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่สามารถมาใช้และที่เกิดขึ้นจริงก็คือภายใต้ที่บอกว่าการเรียนรู้ไร้พรมแดนก็คือเด็กพิการด้วยแบบหนึ่งมาเรียนรู้เนี่ยเราคาดว่าคงจะไม่ได้อะไรมากแต่เขาบอกเขากลมกลืนแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นนะที่จะต้องขั้นระหว่างเด็กพิการนั้นตรงนี้นั้นถามว่าคือถ้าเรายอมรับว่าทำยังไงให้กลุ่มเนี้ยช้าหน่อยเพื่อรอเกิดการเรียนรู้อย่างหนึ่งไหมว่าในสังคมเนี่ยคุณต้องให้โอกาสคนพิการในส่วนก็กลายเป็นว่าคุณค่าโอกาสเนี่ยมันไปอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งด้วยแล้วทีนี้ก็เลยมองไปว่าเป็นไปได้เนี่ยจะยกสเต็ปเนี่ยไปที่โรงเรียนคนตาบอดแต่ใช้อีกแบบหนึ่งใช้อีกแบบแต่เป็นก็ประมาณที่อยู่ในกลุ่มตรงนี้ด้วยไม่ทราบว่าของเขตพื้นที่การศึกษานี่เขาไม่ได้อุดหนุนก็ประมาณให้หรอไม่มีครับไม่มีเพราะว่าเขาเป็นโครงการของเขตเนี่ยเขาเขตเขารับผิดชอบองค์รวมของการบริหารการศึกษาแล้วเขาก็งบประมาณเนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขตก็จะไปรวมอยู่กับประเทศที่เป็นโครงการท่านสาธิตถ้าเราไปเขาสนับสนุนก็มันไม่ใช่เส้นทางเขาที่สนับสนุนถ้าสนับสนุนก็สนับสนุนในหน่วยงานเขาของเราที่ฉีกตัวออกมาเป็นองค์กรลอยๆลักษณะของพิเศษเนี่ย
ซึ่งถ้าพูดง่ายๆถ้าใช้งบไหนก็เป็นไปตามทิศทางของงบนั้นใช่ไหมอย่างเช่นอบจถามว่าถ้าอบจให้งบเราเป้าหมายหลักอยู่ที่ใครอ่ะก็อยู่ที่โรงเรียนของอบจโรงเรียนของอบจใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนกันเราเป็นผู้รับจ้างทำสักอย่างถูกไหมล่ะมันก็ไม่มีสิทธิ์หรือมีอิสระในทางความคิดเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างเป็นเงินของกองทุนเด็กเนี่ยกองทุนเด็กก็ขอเป็นเด็กถูกไหมครับจะเป้าหมายหลักเป้าหมายรองตรงไหนก็แล้วแต่ขอเป็นเด็กซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยว่ามันควรจะเป็นลอยๆอย่างนี้แหละที่อิสระอย่างนี้แหละแล้วก็เอาทั้งหมดมามันจะได้ไม่มีลักหลั่นแล้วก็มันจะได้ไม่เกิดความอะไรต้องเลือกที่รักมักที่ชังเลือกในกลุ่มนั้นเลือกในสายนี่อะไรเงี้ยเราก็พิจารณาให้มันอยู่ในนั่นด้วยแล้วก็อะไรเป็นสิ่งที่ปัจจัยส่งเสริมทำให้โครงการนี้สำเร็จบ้างคะอาจารย์อย่างเช่นอาจจะเป็นแบบทางอบจสนับสนุนอะไรบ้างไหมความรู้ความสามารถของวิทยากรคนไหนท่านใดบ้างไหมที่แบบทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จชัดเจนจุดเด่นๆให้สำเร็จก็คือเรื่องงบประมาณค่ะงบประมาณที่เราได้รับเนี่ยก็ถือว่าพอเหมาะพอควรนะครับพอเหมาะพอควรจริงๆเราขอไปเยอะกว่านี้แต่ว่าพอให้ได้มาเท่านี้เราก็พยายามทำให้มันสมดุลกันให้มันสอดคล้องกันเหมาะสมได้แต่ถามว่าส่วนที่ทำให้มันเกิดความสำเร็จจริงก็คือเลยนะครับตัวของครูที่นำเด็กมานะฮะแต่เราต้องยกเว้นว่ากระบวนการนวัตกรรมของศูนย์ที่เรามีเนี่ยมันคือตัวหลักอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าสำเร็จจริงก็ต้องยกให้กลุ่มครูเนี่ยที่เรามีใจอย่าลืมนะครูต้องนั่งรถไฟไปกับเด็กครูต้องนั่งอะไรไปกับเด็กที่ทนทุกข์ทรมานถ้าครูพวกนี้ไม่ร่วมมือหรือว่าไม่อะไรปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับบางเลยที่ถอนตัวไปก็เกิดจากครูที่นั่นแหละเพราะนั้นถ้าถามว่าถ้าไม่มีครูเนี่ยก็ไม่น่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ทั้งครูนะที่ทำให้และตัวเด็กเองเด็กก็ประทับใจเรื่องตัวเด็กด้วยเด็กอาจจะเพราะว่าของครูเข้ามาเขามองลักษณะของเด็กแล้วเนี่ยเฮ้ยน่าจะไปได้ก็ทำให้สำเร็จออกมาก็เราไม่นับเรื่องของกระบวนการของทางศูนย์ที่เข้าไปดูแลติดตามเรื่องของวิธีการต่างๆนะสุดท้ายจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่เซตงานให้มันมีแนวทางนะมันก็ไม่เซตไว้ก่อนถ้ากองทุนไม่มีกระบวนการให้เราเซตงานเราก็งานเราก็จะอย่าให้การยกตัวอย่างหน่อยคำว่าเซตงานก่อนเริ่มทำโครงการนี่คือทำอะไรยังไงบ้างก็อย่างเช่นเราจะเสนอขอทุนใช่ไหมคะเขาก็จะมีบอกโครงการที่เขียนต้องนี้นะนี้นะนี้นะแบบฟอร์มชัดเจนมีแบบฟอร์มชัดเจนเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องมองว่าไม่ใช่สักแต่จะเขียนนะเราต้องมองว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมไอ้ตรงไหนที่เป็นไปไม่ได้หรือเขาไม่แนวโน้มว่าเขาไม่เข้าใจเขาก็ส่งหนังสือมาขอคำอธิบายอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เราก็ต้องพยายามทำสิ่งที่เซตไปเนี่ยให้มันเป็นจริงเพราะเงินกับงานมาคู่กันถ้าเงินมางานมาที่พอเงินมาแล้วงานมางานมันต้องเสร็จไปตามเงินถูกไหมเป้าหมายไม่ต้องเป็นไปตามเป้าหมายเพราะนั้นคนที่รับผิดชอบตรงบริหารโครงการเนี่ยมันก็ต้องเซตตั้งแต่แรกพอเราเซตตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ชัดขึ้นที่มันในระหว่างทางมันจะเฉยไฉไปมีปัญหาตรงนั้นเนี่ยผู้บริหารโครงการก็ต้องพยายามแก้ไขอันนี้มันเป็นงานของเขาอยู่แล้วใช่ไหมมันตอนนี้เนี่ยมันถ้ามันผ่านออกมาได้มันก็จบแล้วก็ในสิ่งที่ต้องทำหลังมาสุดของที่สุดโครงการในการที่ว่าประเด็นไหนสำคัญที่สุดนะคะใจเนี่ยครับเราอยากให้บางโรงเรียนทำนะคือเอาผลงานเด็กเนี่ยไปนำเสนอผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเทพสุนทรินเนี่ยเขาก็เอาเด็กขึ้นไปนำเสนอผู้ปกครองบางโรงเรียนก็นำเสนอแค่ในห้องในที่ประชุมของนักเรียนนำเสนอผลงานติดผลงานไวดิโออะไรต่างแล้วก็เก็บผลงานที่เป็นรูปเล่มของเขาเนี่ยเอาไว้ในผลงานของโรงเรียนเป็นพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนของเด็กของ
ถึงชั้นของครูอะไรเงี้ยถามว่าตรงนี้มันก็กลายเป็นส่วนนั้นแต่ถามว่าอยากทำอะไรมากสุดคือตอนนี้พยายามหาเวทีอยู่เวทีก็คือเวทีที่เอางานของตรงนี้ของจังหวัดแพร่เนี่ยเฉพาะจังหวัดแพร่ก่อนนะครับไปนำเสนอซึ่งเราคุยกันพอสมควรในแง่ของหลายที่ก็คืออย่างเช่นถนนคนเดินแล้วก็อะไรอ่ะอย่างตอนนี้ของทางจังหวัดจะมีการจัดงานวันเยาวชนนี้อาจารย์พอประกาศแล้วใช่แต่จริงๆแล้วมันนี้เป้าหมายเนี่ยมันจะมีอะไรศูนย์การเรียนรู้ประตูชัยอ่ะค่ะอันนี้ก็ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยเรากั๊กไว้พยายามว่าศูนย์ตรงนี้เปิดเมื่อไหร่จะขอนายกไม่เขาคุยกันแล้วคุยแล้วว่าอ้าวในช่วงเดือนนี้เป็นของศูนย์เราเลยเราก็จะเปิดตัวตรงนั้นเนี่ยนี่เราพยายามกำลังรออยู่ว่าตัวนี้ก่อนทีนี้ถามว่ามันก็นานเนาะเขาก็ยังไม่เสร็จสักทีตอนแรกนึกว่าจะเสร็จเร็วๆไงถ้าอย่างเป็นวันเดือนกันยานี่อาจารย์จะพอมาร่วมได้นะของวันเยาวชนแห่งชาติที่จะนำผลงานได้ได้ได้เด็กทั้งจังหวัดมาได้เพราะว่าตรงนี้ได้ตรงนี้เราได้นะแต่ว่าเด็กอ่ะเด็กจะมาได้หรือเปล่าเด็กจะมาได้หรือเปล่าแต่ที่เด็กแพร่เนี่ยก็ดูว่าตรงกับวันสอบไหมตรงอะไรไหมอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าจะจัดวันจันทร์ที่10กันยานั่นแหละต้นเดือนครับมีไงต้องทำหนังสือเข้าโรงเรียนก็ต้องให้อาจารย์ลิสต์รายชื่อมาหน่อยเนาะไอ้ตรงนั้นมีปัญหาอยู่ว่าเด็กสอบหรือเปล่าเด็กมีปัญหาไหมเนี่ยคือของจอแพร่เนี่ยที่เราเซตมาเนี่ยเยอะมากเฉพาะของงานเราเนี่ยเฉพาะงานเรามันก็เยอะนะเฉพาะค่ายที่ผ่านมาโครงการนี้ก็เยอะพอสมควรที่มีอะไรหลายๆอย่างน่าสนใจเด็กก็พร้อมที่จะมาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ถ้ามันมีงบสักก้อนเนี่ยพอที่จะให้อย่างจุฬาภรณ์เนี่ยค่ารถเป็นค่าน้ำมันที่เข้ามานำเสนออะไรเงี้ยก็จุฬาภรณ์ก็มีเยอะพอสมควรแต่ถ้าถามว่าเน้นเฉพาะที่แพร่ก็ได้อยู่เราก็รอมีโรงเรียนไหนบ้างคะโอ้อนุบาลที่อะไรนาริรัตน์สองอาเทศสุนทรินเด็กก็กลายเป็นที่อะไรหมดละที่อะไรในรัฐหมดละร้องกวางกันที่มาคงแพร่ปัญญาคูณแพร่ปัญญานุคูณแพร่ปัญญานุคูณก็น่าจะเหลือคนหนึ่งนั่นก็จบละแต่ก็น่ายังมีอยู่น่ายังมีเพราะว่าเคยได้ยินทางท่านพบจท่านบอกว่าชอบในเรื่องของงานวิจัยของอาจารย์อยากให้เอามาโชว์เพราะว่าอย่างอาจารย์สมัครเป็นเด็กพิการหรือว่าในจังหวัดแพร่ยังไม่มีใครที่จะเอาใช่ไม่มีใครเอามาทำเป็นด้านวิจัยแล้วก็ในเรื่องของสุดท้ายเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างคะในเรื่องของโครงการแบบนี้ที่อยากสานต่อไปในอนาคตได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะในแง่ของงบประมาณเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องของการทำงานมันขับเคลื่อนเราไม่สามารถที่จะเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกับองค์กรอื่นที่เขาคงจะเห็นประโยชน์ในตรงนี้เอกชนเขาก็ไม่เข้าใจเอกชนเขาไม่เข้าใจว่าเขาเสียเงินให้เราประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยมันหายากที่จะมีความรู้สึกร่วมกับเราหน่วยงานราชการเขาก็มีวิธีของเขามันก็ไปได้ยากทีนี้ถามว่าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าโครงการเนี่ยถ้าเกิดมันมีความต่อเนื่องกันงบประมาณจับมาให้เลย2 ปีนั่นหมายถึงว่าไม่ต้องคาดคือยังไงครับ2 ปีงบประมาณคืออย่างเช่นของสมมติว่าเราเริ่มกรกฎาคมเนี่ย
แต่มันต้องไปหมดตุลาใช่ไหมแต่ถ้าเราต่อไปตรงนี้ปีงไปอีกช่วงเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบของเนี่ยอยากจะให้โครงการนี่เป็นโครงการระยะยาวสองสองห่วงสองห่วงก็คือห่วงนี้จบปุ๊บแล้วต่อเนี่ยมันก็คือห่วงมารของช่วงนี้มันจะได้ลงตัวถ้าเกิดเอาแค่ปีห่วงมารเนี่ยบางทีโรงเรียนเนี่ยหรือเด็กวันเนี่ยมันอยู่ในระบบของการศึกษาอยู่ในระบบของปีการศึกษาบางทีทำแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วก็เด็กนี่อย่าลืมว่าเด็กส่วนหนึ่งจบส่วนหนึ่งอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มสตาร์ทจากคราวที่แล้วเนี่ยได้งบมาเราก็สตาร์ทที่เมษางบมากรกฎาอะไรประมาณนี้เราก็สตาร์ทเมษาพอเมษาปุ๊บใช่ที่เมษาเนี่ยแล้วพอถึงเวลาเนี่ยช่วงเวลาปุ๊บเนี่ยมันสั้นพอถึงตุลาปุ๊บต้องหมดแล้วอย่างที่บอกว่าถ้างบมารตรงนี้หมดปุ๊บแล้วบวกไปอีกช่วงหนึ่งแล้วได้งบมารหรืออะไรจะขยายช่วงเวลาของงบมารหรือขยายงบมารก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเพราะว่าอย่างของคลองเด็กนี่มันระยะยาวมัน180วันมันสั้นไปใช่ครับสั้นไปคือยังไงมันก็อยู่ในปีงบมารคือยังไงมันก็ต้องสิ้นสุดตุลาเนี่ยถึงเวลามาก็เหมือนกับว่ากองทุนคลองเด็กก็ยังอยู่ในระบบราชการอยู่ใช่ไหมก็ยังระบบของงบมารอยู่แต่ถ้ามันเป็นกองทุนอิสระที่สามารถพิจารณาให้อยู่ในช่วงเวลาใดอะไรที่อิสระกว่านี้หรือยืดหยุ่นกว่านี้เนี่ยมันก็จะได้ก็อาจจะได้โครงการดีๆขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรที่เข้าใจว่างั้นนะจะมีอะไรเพิ่มเติมที่จะเสนอแนะไปทางกองทุนเด็กก็เรื่องนี้ครับเรื่องนี้ที่สำคัญเรื่องวันเวลาเรื่องขยายเวลาเรื่องของงบประมาณเนี่ยการตั้งงบประมาณเนี่ยจริงแล้วเนี่ยถามจริงแล้วคือในส่วนของงบประมาณที่ขอไปเนี่ยสมมุติว่าเราขอมาแค่นี้น่าจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าสำรองไว้ให้หน่อยขยายส่วนอย่างเช่นที่ขอไปในหมวดของเบ็ดเตล็ดเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรที่จะขยายขึ้นพอเราทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อมาเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมันต้องไปเบียดไกลตัวที่เราวางไว้หน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เสนองบประมาณแบบโอเวอร์โหลดแล้วก็งบประมาณนี้ก็ตัดงบประมาณมาจากนั้นอยากให้เห็นอยากให้มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่สำรองให้หน่อยสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่จริงๆนี่มันมีงบค่าบริหารจัดการเอา 15% ไปหารตัวเงินโครงการก็อย่างเงี้ยเราต้องตั้งเผื่อ 15% ใช่ไหมใช่เราต้องการอยากจะใช้งบประมาณตรงนี้เท่านี้และอีก 15% สำหรับที่จะบริหารเอาไว้มันก็ต้องมีอยู่ใช่ไหมทีนี้เสนอไปในแง่ของเบเตเล็ตเขาบอกไม่มีแนวทางไปแต่ไม่รู้อะไรเขาก็ตัดไปในจริงแล้วความเข้าใจมันไม่ตรงกันจริงๆแล้วพอทำเนี่ยคือทำแผนการตรงนี้ถ้ามันได้มาคือจริงถ้าเหลือก็โอเคเราคืนอะไรเงี้ยถ้าไม่เหลือก็หรือไม่ก็พิจารณาว่าอ้าวฉันเผื่อให้โครงการเผื่อให้เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะหรือว่าในโครงการ 200,000 เนี่ยทางโครงการเผื่อให้ 5,000 หรือ 10,000อะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้คนทำงานเนี่ยมันหายใจคล่องขึ้นโอ้บางทีไปถึงปุ๊บเฮ้ยรถมันไม่ได้นะถ้าเอาตรงนี้รถมันจ่ายเยอะพอจ่ายเยอะปุ๊บก็โหลดลงมาเอาแค่นี้พอแค่นี้ปุ๊บถึงเวลาปุ๊บอ้าวเดินทางเนี่ยต้องมีอะไรตรงนี้เพิ่มมาเราก็ต้องไปเบียดไอ้ตรงนั้นขึ้นมาเรียกไหมฮะคนทำงานก็ไม่อยากให้ชักเนื้อเขาตัวเองก็พยายามที่ทำตรงนี้อยู่เนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับโครงการอื่นเนี่ยงบประมาณนะงบประมาณเนี่ยขนาดเนี้ยทำ3ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าบางค่ายบางที่เนี่ยเขาค่ายเดียวเขาได้เยอะกว่าเราทำอะไรเนี่ยประมาณเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้คิดว่าเงินมากเงินน้อยแต่ว่าถามจริงก็คือก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะคือเราอยากทำอยากทำอย่างนี้ต
แต่เขาสนับสนุนไหมคะเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่มีที่เดียวแต่บางครั้งนี่มันก็สะดุดบ้างแล้วก็ลักษณะเป็นอย่างนี้มากกว่าถ้าในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอหรือว่างบประมาณพอแล้วแต่บางทีมันก็ไปติดขัดในเรื่องอื่นใช่คืออย่างที่บอกว่าคือทำยังไงเนี่ยเราไม่อยากให้มันเป็นโครงการที่หรูเลิศเกินไปเราก็พยายามให้มันพอเพียงแต่บางครั้งเนี่ยมันแผนที่เราวางไว้กับเงินที่เราใช้เนี่ยมันอาจจะโอเวอร์โหลดไปนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าเราเตรียมมาไว้เนี่ยมันต้องมีส่วนก็เลยดูว่าถ้ามันทำไปทำมาเฮ้ยตรงนี้มีสักนิดหนึ่งเราก็หายใจได้เนี่ยหายใจได้บางทีเขาเรียกว่ารายจ่ายที่ยังไงอ่ะหาหลักฐานไม่ได้คืออยู่ๆเนี่ย อยากจะให้เด็กกินขนมตรงนี้ อะไรเงี้ยแล้วก็ปุ๊บซื้อไปเลยโดยที่ไม่คิดว่าเฮ้ยเงินนี่มันต้องไปครบอื่นนะนี่จังหวะไหนอยากเฮ้ยเกมเนี่ยเราจะเล่นเกมนะระหว่างซื้อเนี่ยไปซื้อมาซื้อของมาปุ๊บเฮ้ยมันโหลดไปนะและอย่างคราวเนี้ยเราก็ทุ่มไปที่อะไรอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์เยอะพอสมควรเป็นอุปกรณ์ที่แบบอะไรสิ้นเปลืองอ่ะเช่นน้ำยาตรวจปั๊กอะไรเนี่ยเราซื้อมาเพื่อให้เด็กสมมติว่าศูนย์เรามี2ชุดเราซื้อมาอีก3ชุดเพื่อให้หมุนกับเด็กเยอะแล้วก็เด็กมีหยิบยืมไปทำที่บ้านก็ให้ไปโรงเรียนเลยสมมติว่าตรวจน้ำโรงเรียนมีชุดนึงเฮ้ยไม่ไหวว่ะเราเอาชุดหนึ่งถ้าเอาของศูนย์เนี่ยราคามันหมื่นนี่เราก็เปลี่ยนเป็นแพ็กเกจเล็กๆของอะไรนะคะ300 500 500แล้วก็ซื้อหลายๆชุดที่พอซื้อปุ๊บเนี่ยก็กระจายไปได้แต่เงินก็ไปอยู่ตรงนี้เยอะเข้าใจไหมเงินไปอยู่เยอะเราก็สับนุ่นตรงนี้ไปตรงนี้ให้รถตรงนี้มาแล้วก็ไปดูในรายละเอียดจะเห็นว่าเราพยายามที่จะหรือว่าโครงการนี้จะสำเร็จเราตั้งไว้เนี่ยปั๊บเงินตั้งไว้ทุกอย่างแต่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันไม่เป็นค่ะเราก็ต้องพยายามจับให้ลงตัวได้นี่ถึงบอกว่าถ้ามันมีแต่ก็ไม่รู้เราจะขอต่อหรือไม่ต่อนะแต่มองในแง่ว่าเผื่อเอาไว้หน่อยให้เราได้บริหารอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่ามันเป็นการใช้งบมาให้คุ้มของกองทุนเนี่ยเข้าใจแต่ถึงเวลาจริงแล้วพอทำไปเราก็รู้ว่าคือบางครั้งเนี่ยคนทำงานเนี่ยมันก็ยังมีหลายรูปแบบถูกไหมค่ะบางคนก็ใช้งบมาแบบฟุ่มเฟือยแต่ไปเจอคนที่พยายามใช้ให้มันลงตัวมันก็รู้สึกว่าสิ่งก็ตกในภาวะที่เอาละปรับเปลี่ยนไปแต่โครงการนี้ก็ถือว่าโอเคนะส่วนหนึ่งในส่วนตัวก็คือมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพที่จังหวะไม่ค่อยดีแต่งานมันสำเร็จผ่านไปไม่ได้เป็นสุขภาพไม่เด่นอุปสรรคเท่าไหร่พยายามทำให้งานผ่านไปแต่ช่วงหลังนี่จะเห็นว่าเรารายงานผลเลยอะไรเนี่ยมันไม่ได้เลยมันจังหวะทำให้ความล่าช้าเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเงี้ยมันก็มันไปมาเนี่ยมันมีสุขภาพมันก็ต้องห้ามนั่งในคนบริหารโครงการเนี่ยมันกลายเป็นแล้วแล้วก็ในสตาฟเขาเนี่ยเขาเกิดมาเป็นสันทนาการเขาก็ไม่ได้คิดอะไรคือเขาทำงานรับผิดชอบในสันทนาการเขามาเป็นฝ่ายการเงินช่วยเราเรื่องการเงินเขามาช่วยรองเราที่จะรับตารางดูแลเด็กต่างๆเขาก็ดูแลแต่พอเราดูภาพรวมทั้งหมดเลยใช่แล้วพอถึงมาเอกสารเนี่ยเอกสารของการทำงานโครงการเนี่ยเอกสารเป็นไม่เหมือนไม่เมามากสุดเราจะรายงานแม้ทั้งคุณอากูลที่เขาทำของสปว10ปีเจอหน้ากับผลเรื่องเอกสารคือเอกสารไม่ได้หมายถึงการรวบรวมรวมทั้งอะไรต่างๆที่เขาต้องเซตรายงานมันต้องเขียนออกมาจากภาพที่เห็นสุดท้ายเนี่ยก็คือสิ่งที่ภูมิใจก็คืองานวิจัยเราได้งานวิจัย